เธอยังจำได้ไหมที่แห่งนี้ที่เคยอยู่ด้วยกันวันและเวลาต่างๆเหล่านั้นเธอยังคิดถึงบ้างหรือเปล่าวันที่ชีวิตสนุกไม่หยุดยั้งวันที่ใจสุดแสนเบาฉันนั้นคิดถึงวันเหล่านั้นจริงๆไม่รู้ว่าเธอยังจำได้ไหมเก้าอี้ตัวนี้ที่เคยนั่งด้วยกันบทเพลงมากมายที่เธอและฉันรวมกันร้องยังไม่เคยเก่ายังมีความหมายไม่ว่าท่อนไหนยังคงเป็นเพลงของเราที่ยังเฝ้าให้คิดถึงวันเหล่านั้นขอให้บทเพลงบทนี้รวมใจเราเข้าไว้ด้วยกันและให้ทำนองผูกพันเราตลอดไปทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้ไม่ว่าไกลหรือใกล้แค่ไหนขอให้รู้เอาไว้เธอที่ยังมีฉันไม่ว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไหนอยากจะขอให้เธอจดจำไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุขสันต์อยากจะขอให้เธอมั่นใจจะนานสักเพียงไหนแต่เธอและฉันคือเพื่อนกันเสมอไปและขอให้รู้เอาไว้ว่าไม่มีเปลี่ยนผันยังมีความหมายไม่ว่าท่อนไหนยังคงเป็นเพลงของเราที่ยังเฝ้าให้คิดถึงวันเหล่านั้นบรรเลงบทเพลงแห่งเธอกับฉันและขอให้รู้เอาไว้ว่าไม่มีเปลี่ยนผันและเวลาต่างๆเหล่านั้นเธอยังคิดถึงบ้างหรือเปล่าวันที่ชีวิตสนุกไม่หยุดยั้งวันที่ใจสุดแสนเบาฉันนั้นคิดถึงวันเหล่านั้นจริงๆไม่รู้ว่าเธอยังจำได้ไหมเก้าอี้ตัวนี้ที่เคยนั่งด้วยกันบทเพลงมากมายที่เธอและฉันรวมกันร้องยังไม่เคยเก่ายังมีความหมายไม่ว่าท่อนไหนยังคงเป็นเพลงของเราที่ยังเฝ้าให้คิดถึงวันเหล่านั้นขอให้บทเพลงบทนี้รวมที่ชมไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะฮะสัปดาห์นี้เรามาจากร้านกีตาร์Big Boy กีตาร์ต้องขอขอบคุณนะครับร้านกีตาร์ของน้องบอมสินเจริญบราเดอร์นะฮะที่ฮัทกำลังหาทางแชร์ไลฟ์คืนนี้อยู่พี่มึงไม่แบบหวีผมหวีผมบ้างเหรอเหรอไม่ได้หวีเหรอโอ้โหแม่งหัวเหมือนกำลังนกเอี้ยมีแต่นกเอี้ยมีแต่นกเอี้ยงนะฮะเฮ้ยมึงหวีให้กูหน่อยมึงหวีกูหน่อยกูกำลังแชร์อยู่กำลังทำหากินอยู่วันนี้ไม่ต้องถุยน้ำลายไม่ต้องไม่ต้องเยี่ยวไม่ต้องเออได้ได้เนี่ย better เออไอ้ขบวนนี้ไม่เหลือแล้วอ่ะกูรู้เฮ้ยมึงแบบผมมึงก็จะไปได้ไหมวะกูเนี่ยล้านจากตรงกลางกระหม่อมมึงอ่ะล้านจากกระบาลสวัสดีครับเพื่อนๆต้องขออภัยนะฮะเด็ดผมมันช้ามากวันนี้นะฮะโอเคไหม
กำลังจะแชร์อยู่กำลังจะแชร์อยู่ก็ขอต้อนรับเข้าสู่Birthday Play Hard นะครับวันนี้เป็นคืนวันที่2เดือนใหม่ละกันยายนนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนถ้าเป็นปฏิทินไทยในเดือน10นะฮะแต่ถ้าเป็นสากลก็เดือน9นะโอเคดูคอมเมนต์นะแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญของเราพี่เบนขาตุนเบียร์ไว้2ป๋องพอไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมชอบกินเบียร์หรอไม่พี่ก็ชอบไม่ผิดไม่พี่เบนขานี่พี่ชายผมฮะตอนนี้มีคนชมอยู่ประมาณ200กว่าคนนะฮะนี่เรามีโอ้โหสวัสดีครับน้องเอคุณณัฐวุฒิรัตนการนะฮะกีตาร์สวยนะชมกีตาร์น้องบอยว่าสวยนะครับคุณศิริญญาคุณชัยสิทธิ์คุณกรนะฮะมากันเพียบเลยนะครับวันนี้ต้องขอเสียงขอหัวใจสีชมพูรัวๆต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับเป็นแขกคนแรกในระยะเวลาหลายสัปดาห์น้องบอยไตรย้อนตัวมาแล้วเจ้าของเพลงกลับมาได้หรือเปล่าปั๊บแล้วในแค่นี้เดี๋ยวฟังเจ้าตัวเขาร้องเปลี่ยนครับโอไม่ทันพี่ฮัทเคยแล้วร้องเพลงนี้ดำน้ำต่อหน้าสาธารณชนมาแล้วนะฮะวันนี้ขอแก้ตัวเป็นเรียกว่าตลกจริงพอยคือแบบเฮ้ยเกิดเราวันนี้เราไปเจอเบนแล้วเราต้องร้องเพลงนี้แล้วมันแบบมันร้องได้แค่ตอนนั้นเหนื่อยไหมพอขึ้นมาก็กลับยากอย่างเดียวเลยคือหลังระยะหลังเนี่ยพี่ฮาร์ดไปรู้จักกับเพื่อนพี่เบนพี่เบนนี่เป็นพี่ชายแท้ๆของน้องบอยนะฮะชื่อเขาใน Facebook คือพี่เบนขานะสงสัยจะมีพวกเด็กๆเยอะดังแล้วดังแล้วป๋าเบนป๋าเบนอะไรเงี้ยนะพี่เบนขาเนี่ยก็พี่เบนขาเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขายังไงไม่รู้ถูกใจเราเราก็เลยอยากจะเล่นเพลงเนี้ยให้พี่เบนขาก็คือเล่นเพลงน้องชายให้พี่ชายเขาฟังแต่ดันเล่นไม่ได้เล่นในแต่ท่อนแยกกลับมาได้หรือเปล่าไม่วนอยู่แค่นั้นนะวันนี้ดีใจครับที่น้องบอยไตรผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับในการเชฟอาชีพของเบิร์ดกับฮาร์ดหลายท่านอาจไม่ทราบว่าอ้าวน้องบอยไตรนี่เขาเป็นศิลปินรุ่นน้องแล้วมามีอิทธิพลกับอาชีพของเบิร์ดฮาร์ดซึ่งเป็นศิลปินรุ่นพี่ยังไงจริงไหมแต่มันเรื่องจริงครับน้องบอยเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและเสร็จพร้อมกันของเบิร์ดกับฮาร์ดหลายอย่างที่เขาทำไปเขาคงลืมไปเหมือนกันแล้วล่ะพูดตรงเดี๋ยวมาดูเขาทำได้เปล่าเอาก่อนอื่นเลยปีนี้น้องบอยไตรอายุเท่าไหร่ครับน่าจะยังเด็กอยู่นะ30กว่าเนาะเกินฮะพี่เอาเลยเกินมา10ปีเอางี้พี่เบนอายุเท่าไหร่พี่เบนน่าจะอายุเท่าพี่ฮาร์ดนะใช่ฮะใช่ไหมเปิดเกิดปีมะโรงป่ะพี่เบนเนี่ยพี่บอกผมพี่เบนเนี่ยเขาเกิดวันเดียวกับพี่กับพี่สองคนฮะเหรอเกิดวันเดียวกันยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยูบูซิตเปล่าจริงเฮ้ยจริงเหรอเบนเกิด27พฤศจิกายนวันนี้เป็น4คนแล้วที่เรารู้ว่าคนแรกพี่เบนขาไลน์มาเดี๋ยวนี้ไอ้ส่งเท็กซ์มาเดี๋ยวนี้เลยว่าเบนขาเกิดวันไหนเดือนไหนปีไหน07 07นี่ทำไมน้องชายเขาจะไม่รู้เอ้ยก็เกิดวันเดียวเดือนปีเดียวกันด้วยดิ07เฮ้ยถ้า07นี่วันเดือนปีเดียวกันเลยนะว้าวเฮ้ยต้องเชิญพี่เบนมาไลฟ์ด้วยกันแล้วเฮ้ยไม่ได้งั้นเดี๋ยวมึงกับกูคืนนี้เราไลฟ์เสร็จไปฉลองกันต่อไปบ้านเบนเลยแล้วลากบอยไปด้วยแล้วเราไปที่ไหนดีที่มันมีกุ๊ก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 อะไรที่มึงชอบอ่ะไม่เกี่ยวอะไรกับกูก็มึงชอบร้องกูฟังบ่อยๆอ่ะแล้วมึงก็ร้องเหมือนกุ๊กกุ๊กกุ๊กก็เนี่ยกูร้องตามมึงกับกูกุ๊กกุ๊กมันแม่งไปหาไก่ในเล้าไหนแล้วเนี่ยเอาเบนส่งมายังเบนเฮ้ยสุดยอดว่ะเกิด27พฤศจิกายน07แต่เบิร์ดนี่เขา27พฤศจิกายน06ปีนี้พี่50พี่จะ55พี่ฮาร์ดก็จะ54พี่เบนของบอยก็น่าจะ54เหมือนกันเออนะแล้วน้องบอยเนี่ยอันนี้พ่อแม่ของน้องบอยน้องเบนพี่เบนเนี่ยมีลูกกี่คน2คนฮะอ๋อลูกชาย2คนครับพี่เบนคนโตแล้วก็น้องบอยคนเล็กเรียนที่ไหนเซ็นทะเบียนฮะเป
เป็นเด็กเซนทั้งคู่เลยเซนครับเฮ้ยสถาบันเดียวกับเองเลยน้ำเงินและขาวคือดาวดวงสวรรค์กูร้องได้แค่นั้นเองใช่ป่ะเพลงที่เบิร์ดร้องนี่เพลงฮะพี่เด็กเซนนะฮะ1 2 3 1 2 3 1 6จบป .3 แล้วก็ไปเดี๋ยวก่อน1 2 3 1 6นี่คือเลขประจำตัวมีเลขประจำตัวอะไร16707นี่1 2 3 12,000 อันนี้ 16,000 ว้าวเด็กเซนด้วยกันทั้งคู่แต่คงไม่ทันกันเฮ้ยแต่งั้นพี่เบนก็เซนทะเบียนงั้นต้องรู้จักกับมึงรู้จักไงตอนนั้นไงเล่นกระต่ายขาเดียวกันอยู่เฮ้ยกระต่ายขาเดียวป .3 ป .3 ตอนได้ตอนที่เราอยู่ตอนที่ผมอยู่ป .3 เนี่ยเขาอยู่ป .2 เราก็เล่นเฮ้ยมึงพูดอย่างมึงรู้จักเขามึงอํากูง่ายเลยแน่นอนแหมเอางี้เรามาเริ่มร้องเพลงกันเลยดีกว่านะก่อนที่เราจะคุยกับน้องบอยไตรมากไปกว่านี้มาร้องเพลงกันนะเดี๋ยวเราจะ save best for last เพลงอะไรนะผูกพันนะเพลงเผลอเดี๋ยวกูจะเล่าความเชยของกูให้มึงฟังว่ากูเนี่ยโคตรเชยเลยกับเพลงเผลอเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมจะแฉไอ้ความเฉิมของผมเห็นซ้อมมาตั้งนานเล่นเพลงอะไรก่อนให้พี่บอยร้องเพลงอะไรเอาเพลงเบิร์ดกับฮาร์ดแล้วให้บอยร้องดีกว่าบอยอยากร้องเพลงนี้บอยเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในนักร้องเพลงในอัลบั้ม Perspective ของเบิร์ดกับฮาร์ดเมื่อประมาณ10โอ้มึงรู้เหรอเขาเพิ่งบอกมึงใช่มั้ยใช่เพลงชื่อว่าฝนเซนทาร์ดี้เนี่ยเล่นกับนบพรชมนี่ POP นะฮะตอนนั้นอยู่ใช้ Friday I'm in Love หรือว่าใช้ Centerdy Centerdy ฮะตอนนั้นเป็นตอนนั้นแบบคือติดสัญญาอยู่อีกค่ายนึงเลยตั้งชื่อใหม่เลยตั้งชื่อใหม่โอ้ดีนะติดสัญญาค่ายนี้เปลี่ยนชื่อซะเลยโอ้เยี่ยมเลยอ้าวเพลงฝนนะอุ้ยโทษฮะร้องเล่นทีอะไรเล่นตามไปด้วยได้แล้วแต่พี่ครับผมเล่นอยากจะลืมใครสักคนยามเมื่อฝนพรางพร่ำพริ้วมาสายน้ำที่ล่วงหล่นบนคราวหยาดน้ำตากลับไปคิดถึงคราแรกที่เราพบกันคุณกุลพงษ์มรสุมที่หาดสีทองนำเราสองให้ป้องรักกันฟ้าคำรามเธอกลัวตัวของเราหนาวสั่นดวงตาสัมพันธ์อบอุ่นพลันสองเราเอาพี่น้องความรักเราเคยสดชื่นแล้วยายแปรเป็นอื่นเหลือเพียงความพื้นคมระทมเมื่อลมพายุหอบฝนมาเธอไม่ยอมบอกเหตุผลใดๆปล่อยฉันไว้กลางฝนมาบัดนี้ยามฟ้าสีมนเรากับดนให้ตรงหรือไทยบอยรู้เป็นเพียงอากาศมีเธอชิดใกล้แต่เธอคงไม่คืน
ี่ยมปรับปลื้มมากครับผมเพิ่งทราบมาไม่ถึงชั่วโมงนี่เองว่าน้องบอยเนี่ยเป็นหนึ่งในนักร้องที่ร้องเพลงฝนในอัลบั้ม Perspective นะฮะชุดนั้นเป็นชุดที่ดีมากนะจริงๆแล้วฮะมีจริงๆแล้วมีเพลงเดี๋ยวนะเดี๋ยวฝนแล้วก็แต่ POP มัน POP ใครนบมันร้องด้วยแบบเพลงนี้ใช่ฮะใช่ไหมนบพรชนิร้องกับเซนทาดี้ก็คือบอยไตรนี่เองโดยมีไอ้ POP นี่มีโต้งได้ป่ะใช่เออมีบอยไตรแล้วก็มีโต้งเวนตะไลเป็นใช่ไหมเขาใช่ไหมฉายาเขาคล้ายๆบอยไตใช่ไหมไม่อ๋อไม่ใช่เหรอต้องเดี๋ยวนี้มันเป็นต้องอะไร save the last piece save the last piece เขาต้องนี่ก็เป็นโปรดิวเซอร์ของเบิร์ดกับฮาร์ดอยู่เหมือนกันนะในชุด destiny ครับครับผมอยากถามน้องบอยว่าฉายาพวกนี้มาได้ยังไงนะต้อง save the last piece boy two days ago kidมึงยิ่งถามมึงยิ่งเด๋อมากเลยไม่อยากรู้เพราะว่ากูรู้ฉายามึง Bird Wash Face Chicken เอางี้มึงไม่เข้าใจกูรู้เพราะมึงไปโตเมืองนอกนะไอ้กล้องกลางไอ้รู้เอางี้ Two Days Ago Kid มันแปลว่าอะไรก็เด็กมันซืนไงเล่าเด็กมันซืนฮะอ๋อมันต้องอย่างงี้ A Day Before Yesterday Kid นะแล้วมันชื่อเล่น the day before yesterday kid yeah, ใช่มันต้องอย่างนี้ฝรั่งมันไม่พูด two days ago มันพูด the day before yesterday ใช่ไหมมึง two days ago kid เออยาวพี่วันซืนมันเออแล้วมึงรู้อย่างวัดเพชรชิคเก้นอะไรไม่เป็นไรผ่านไปเลยแล้วไอ้ save the last piece นี่อะไรครับรู้ไหมคือตอนนั้นคุยกันเล่นๆแล้วก็ต้องเอาหาชื่อวงอยู่ผมก็คิดอยู่ดีก็คือดื่มกันอยู่แล้วก็เหลือชิ้นสุดท้ายในจานอ๋อชิ้นอ๋อแฟนสวยก็เลยชิ้นสุดท้ายแฟนสวยอะไรเงี้ยก็เลย save the last piece for me อ๋อนี่เองอ๋อนี่คือที่มาดีนะมึงกับกูยังแค่เบิร์ดกับฮาร์ดไม่งั้นเดี๋ยวเป็นไม่แต่พวกเขามีชื่อเท่ๆกันนะไม่เหมือนกันนะว่าในยุคที่พี่กับพี่ฮาร์ดออกเพลงกันสมัยนั้นน่ะมันแบบชื่อวงมันก่อนยังไปเจอเนี่ยปิงกับปี้ชมพูอ่ะชื่อว่าฟุตตี้ก็ยังแซวกันเลยว่าเออจริงแล้วเราก็โชคดีได้เป็นเบิร์ดกับฮาร์ดอ่ะตอนแรกมีชื่อวงแบบพวกวงแบบโนแมนเนอร์อะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะกลายเป็นแบบเบิร์ดโนแมนเนอร์ฮาร์ดโนแมนเนอร์อะไรเงี้ยนะปิงฟุตตี้ชมพูฟุตตี้นี่ยังโอเคนะฮะแต่ชื่ออัลบั้มเขาสิสุดยอดอัลบั้มชุดหลังๆนี่ชื่อคันจริงๆนะจริงพรีตี้คันเดี๋ยวกูเอาคัฟเวอร์ให้มึงดูเฮ้ยจริงเหรอคันแบบว่าเหมือนกับน้ำส้มคันอะไรเงี้ยคันเฮ้ยนี่มันแบบคันบีบคันบีบคันบีบคันหัวใจกูขำไม่มีตัวทีพี่ไม่มีตัวทีคุณน้องใหม่ไม่บอยตอนนั้นอ่ะมาฟังเพลงเบิร์ดกับฮาร์ดได้ยังไงจ๊ะโหบอยอยู่มัธยมป่ะนี่จริงๆแล้วพี่กำลังจะมีคอนเสิร์ต Class Reunion บอยนี่อยู่สังกะเบียนรุ่นไหนแล้วแบบผมปี1เอ้ยเอ๊ะอ้าว30มั้งประถมเหรอนี่มันไปรับนี่ประนะบทใน7 Day นี่มันยังค้างอยู่เขาเล่นหนังเหรออ๋อเหรอหนังเล่น7 day แล้วก็เป็นแบบในหนังเนี่ยก็จะแบบอ๋อเหลือเล่นหนังเรื่อง7 day เดี๋ยว7วันหน้าหรือ7วันหลังอันนี้พี่ฮาร์ดต้องเคลียร์ก่อน ไม่สับสนนะ ไม่ได้นับพี่ไม่ต้องไม่นับอย่างนั้น หนังเกี่ยวกับอะไร7 day เนี่ยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับคนเขาแทนค่าความรักเป็น7แบบที่ผู้หญิงต้องการโอ้โหเหรอว้าวเป็น7วันนึงก็เป็นเรื่องอะไรอะเรื่องความผู้หญิงอยากต้องการให้คนขอแต่งงานผู้หญิงต้องการความใกล้ชิดผู้หญิงต้องการก็แยกความตื่นเต้นความอะไรโอ้ไหนๆจะโยงแล้วก็สามารถดูได้นะครับในฮุกครับผมเซฟดีโดยมีน้องบอยไตรเป็นหนึ่งในดารานำแสดงน้องบอยเล่นเป็นใครครับเป็นบทของอะไรตัวละครเป็นออกมาคนแรกเลยแล้วก็จำอะไรไม่ได้ไม่ต้องพูดอ๋อเหรอเดินอยู่มันเป็นฮุกออริจินอลเว้ยโอ้แบบคล้ายNetflix อันนี้ฮุกออริจินอลตัวดีเอาเมื่อกี้จะถามบอกว่าตอนสมัยนั้นน่ะที่ฟังเพลงเบิร์ดกับฮาร์ดเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นม.ต้นม.ต้นคือจริงๆผมมาฟัง
ไนท์สปอตชายอ๋อพี่ปอนผมชอบไนท์สปอตทุกวงตอนนั้นนะตอนเด็กๆแล้วก็ฟังไล่มาตั้งแต่ตอนแรกที่มีปานสักนุภาพอะไรพวกนี้ครับอันนี้อะไรฮะนี่อะไรไปทะเลกันทำหาปล่อยใจให้สุขสันต์ใจร้ายอ่ะใจร้ายอ่ะใช่เฮ้ยเดี๋ยวพี่จะเก็บประโยคนี้ไว้อ่ะใจร้ายอ่ะเขากำลังด่ามึงเราก็ชอบปานสักเขาด่ามึงเขาด่ามึงแบบโดยแบบคณะปัญญาชนใจร้ายอ่ะปานสักนี่เป็นศิลปินนัมเบอร์วันของไนท์สปอตนะฮะผมจำปีไม่ได้น่าจะประมาณ2526ดังมากนะไปทะเลแล้วก็มีเพลงอะไรนะหากฉันจะจำใจเธอคงไปแสนไกลดวงใจคงเฝ้าเสน่หาเพราะรักเป็นหนึ่งเรื่องจะนับให้เธอทั้งวันทั้งคืนทุกเวลาฉันรักเธอทุกเวลาฉันรักเธอด้วยเสน่หาฉันรักเธอยิ่งกว่าฟ้าบันดาลคิดว่าเราสองคือคู่ชีวาหากฉันต้องจำใจเธอไปไกลแสนไกลดวงใจคงเฝ้าด้วยเสน่หาเพราะรักเป็นหนึ่งดวงจะมอบให้เธอทั้งวันและคืนทุกเวลา Everybody ฉันรักเธอทุกเวลาฉันรักเธอด้วยเสน่หาฉันรักเธอยิ่งกว่าฟ้าบันดาคิดว่าเราสองคือคู่ชีวาคิดว่าเราสองคือคู่ชีวาปานสักฮะเป็นชุดไปทะเลเป็นชุดแรกของค่ายที่ชื่อว่า Night Spot ในสมัยนั้นใช่แล้วแล้วก็ตามมาด้วยใครพี่นุภาพนุภาพต้องเพลงนี้ครับฉันชอบวิธีที่คุณยิ้มคุณเหมือนอาซิมเหลือหลายทุกครั้งที่คุณอะไรกูจำได้แค่นี้แล้วหลังจากนุภาพมีใครอีกนะในยุคนั้นเดี๋ยวก่อนมีพี่ปานศักดิ์มีนุภาพมีพี่มัมลาคอนิกพี่มัมนี่ก็ต้องอะไรนะเขาร้องเพลงวันนี้พกด้วยใช่ไหมวันนี้พกเอาไปเป็นวันนี้พกร้องเมื่อใจฉันจะเจอจะเจออาจารย์มันไมเนอร์แล้วก็พี่ธเนศวรากุลนุเคราะห์นะเดี๋ยวก่อนเดินสวิไลเดินสวิไลจำไม่ได้ I don't remember sorryแล้วก็ถึงมาเป็นเอ๊ะนี่ก่อนพอธเนศเบอร์4แล้วเบิร์ดกับฮาร์ดเบอร์อะไรวะมันเขามีชลัดมาริวันแล้วก็มีบ้าหอฟังอันไหนมาก่อนมาหลังกูจำไม่ได้บ้าหอฟังมาหลังเบิร์ดกับฮาร์ดแต่ว่าชุดของพี่แต้มกับมีล่าน่าจะมาก่อนมาก่อนใช่ไหมเพลงไอ้นี่อันนี้ป่ะเพราะมีเธอมันได้รักเธอขอรักเธอนิรันดร์เพราะมีเธอสุขได้รักเธอขอรักเธออันนั้นช่วงนั้นจริงๆแล้วก็ในปี85บอยน่าจะอยู่จริงๆแล้วเพื่อนบอยในยุคนั้นอ่ะยังฟังเพลงเบิร์กกับฮาร์ดไหมฟังฮะก็คือเป็นน่าจะเป็นช่วงมอต้นนะครับผมต้นจำได้ว่าฉะนั้นน้องบอยก็ต้องถ้ามอต้นนี่น่าจะเป็นชุด2น้องบอยทันเพลงไอ้นี่ไหมเพลงใครๆก็รู้ว่าคุณรักมากเหรอนั่นแสดงว่าเขาทันตั้งแต่ชุดแรกเลยนะผมร้องได้ฮะเหรอไอ้จริงเปล่าเป็นเพลงที่อะไรนะที่สิบชอบกัน
างไรให้ใจเราสองต้องเจ็บช้ำเหมือนน้ำทิ่มต่ำและคนส่วนใหญ่ให้มันกัดน้อจะทำอย่างไรเมื่อสองหัวใจมีใครจับจองใจเราสองมันปองรักเธอและเมื่อฝากมาใหญ่รักเราฉันเศร้าเหลือเกินรักมาเจอเมื่อสายไปใครๆก็รู้ว่าคุณกับผมแอบชมชอบกันด้วยหรือหากความรักคือการนอกหัวใจคิดไปทำไมรักใช่ไม่คิดความผิดของใครเพราะเธอทิ้งฉันไปแล้วเพราะฉันก็ต้องทิ้งเธอเหมือนกันจริงๆสมัยนั้นนะบอยบอยชอบเพลงนี้เหรอชอบมากครับคือไม่งี้แสดงว่าบอยนี่ต้องมีหัวใจกุ๊กกิ๊กเหมือนพี่ฮาร์ทแน่ๆที่ถามว่าตอนสมัยที่พี่กับพี่ฮาร์ทร้องเพลงเนี้ยแล้วเราก็ไปร้องอยู่ที่มัธยมส่วนมากก็จะเป็นแบบพวกเซนโยอะไรต่างๆตอนนั้นพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ทอายุ19 20ไปร้องให้กับเด็กๆอายุ12ฟังแต่เด็กไม่เก็ตว่าโดยถึงแม้เป็นเด็กมัธยมปลายอ่ะความรักมันยังมีความสวยงามอยู่เยอะไงมันยังไม่ได้มีความรักแบบรักนอกใจอะไรเงี้ยคนไม่ค่อยชอบนะแต่ตอนหลังเนี่ยตอนหลังๆผู้ชายเนี่ยชอบหมดคนเลยเขาทำตามนี่ครับซิกมันด์ฟรอยด์ซิกมันด์ฟรอยด์นี่เป็นนักอะไรนะเขาเรียกว่าไซคิอาทริสต์เป็นนักจิตแพทย์ที่ดังมากในยุค 1920s เขาพูดเขาออกตำรามาเลยนะเป็นแต่เป็นภาษาซิกมันด์ฟรอยด์นี่เป็นเยอรมันป่ะเป็นภาษาเยอรมันนะฮะบอกถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าเวลาเรามีอะไรเนี่ยห้ามเก็บไว้ในใจ don't keep it inside ห้ามคิดอะไรในใจให้คิดนอกใจอย่างเดียว ก็เลยเป็นที่มาของรักนอกใจ ไกลมากเลยพี่ ไม่ใช่ห้ามคิดในใจมีสองประโยคนะใจร้ายอ่ะกับพี่ฮาร์ทไปไกลมากเลยเขาสุภาพสุภาพแล้วอะไรทำให้น้องบอยเนี่ยอินสปายถึงขนาดมาเป็นนักดนตรีเหมือนอย่างพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ทพี่บอยโกศิยพงศ์พี่อะไรอีกหลายคนในครอบครัวน้องบอยมีใครเป็นนักดนตรีเปล่าพี่เบนเนี่ยพี่เบนเล่นพี่เบนนี่เล่นดนตรีทุกอย่างโอ้ really โอ้ยิงกันแหละชวนมาด้วยเลยเนาะพี่เบนขาเนี่ยเล่นดนตรีเล่นอะไรบ้างนอกจากดนตรีเป็นคนแรกเลยฮะเล่นโคโยตี้ด้วยป่ะพี่เบนเล่นอะไรบ้างอ่ะเครื่องดนตรีอะไรบ้างก็เล่นออร์แกนเล่นเปียโนเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยครับ really เป็นคนสอนผมเล่นกีตาร์คนแรกแล้วพี่เบนเนี่ยเรียนหรือเปล่าหรือเขาพิกอัพเองพิกอัพเองครับแล้วแม่ก็ร้องเพลงอะไรเงี้ยครับอ๋อคุณแม่ร้องแล้วลูกชายก็คือพี่เบนเล่นครับแล้วยุคนั้นคุณแม่ร้องเพลงอะไรจำได้ไหมพี่เบนเล่นเพลงอะไรที่แม่ร้องแม่ก็ร้องบัวขาวตลอดนะฮะอ๋อเหรองั้นเดี๋ยวเราเล่นบัวขาวให้กับคุณแม่ของพี่เบนขาและน้องบอยดีไหมฮะช่วงนี้ใครดูอยู่นะครับช่วยแชร์กันหน่อยกันละกันครับผมเพราะว่าเห็นบัวขาวพราวอยู่ในบึงใหญ่ดอกใบบัวพระชาสะอาดตาน้ำใสไหลกระเซ็นเห็นตัวปลาว่ายวนไปมาหน้าเอ็นดู
รินบินเวียนวันคอยรอนดมกลิ่นกินเกสรพายเรือน้อยคล้อยคลื่นในสาครคอยพาจรห่างไปในกลางน้ำให้คุณแม่น้องพี่เบนขาแล้วก็น้องบอยนะครับเอ้คุณแม่ชื่ออะไรฮะชื่ออ้อยฮะโอ้โหเหรอเด็กๆโดนล้อไหมชื่ออ้อยใช่ไหมวันนี้คุณอาอ้อยนะฮะอาอ้อยสวัสดีครับวันนี้มีคอนเสิร์ตพี่ป้องกับพี่โต้อ่ะใช่อ๋อเหรอนี่ไงคุณน่ารักมากคุณเด็กอาจารย์บอกดู FB Live Bird Heart ในคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ที่แบกเมืองดองไม่เป็นไรนะครับผมถ้าผมเองทราบวันนี้ผมก็คงงดไลฟ์แล้วไปดูพี่ป้อมกับพี่โต๊ะเหมือนกันครับผมอ๋ออยู่คอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะแต่ดันดูไลฟ์เบิร์ดฮาร์ดโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะโอ้ขอบคุณมากนะครับโอ้สำหรับแฟนๆที่ส่งเข้ามากันนะฮะนะครับคุณตุ๊ตู่โอ้สุดยอดฮะสวัสดีครับนะแล้วมีใครเนี่ยชัดเจนนะบอยนะว่าใครที่ดูอยู่ตอนนี้คือไม่มีตังค์ซื้อบัตรไปดูคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะคราวนี้เรามาเล่นเพลงที่บอยไตรแต่งไว้ดีกว่านะฮะหลายคนคงรอแล้วว่าเมื่อไหร่จะเล่นเพลงพี่บอยสักทีนี่เอางี้เพลงที่ผมเนี่ยชอบมากเพลงหนึ่งแล้วก็เพิ่งจะมาปล่อยไก่ตัวเริ่มเลยก็คือเพลงเผลอเพลงเผลอเนี่ยอยู่ในอัลบั้มของสมเกียรติ Z Mix พี่ฮาร์ทเพิ่งรู้เมื่อตอนเย็นเองหลังจากที่ไปกินเนี่ยโคขุนของร้านคุณทองเนี่ยน้องหมูเนี่ยหนึ่งในทีมงานไลฟ์ของพี่ฮาร์ทเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเพลงเผลอเนี่ยครับพี่ฮัทเซนทาร์ดี้เป็นคนแต่งแล้วเซนทาร์ดี้นี่เป็นใครรู้ไหมครับพี่ฮัทไม่รู้อ่ะก็บอยไตรไงล่ะครับโอ้โหแล้วใครร้องวะอ๋อเพลงนั้นบอยเขาไม่ร้องนพพรชมนี่ร้องอ้าวแล้วสมเกียรติทำอะไรอ๋อเขาแค่มิกเฉยๆฮะเขาเรียบเรียงอ๋อเขาเรียบเรียงโอเคนะฮะเพลงเผลอเนี่ยพี่ฮัทชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าเพลงเนี่ยมันเพลงที่ซับซ้อนนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าตั้งใจฟังถ้านักดนตรีด้วยกันเนี่ยจะรู้อ่ะพี่เบนขาเนี่ยรู้เลยมันมี2คอร์ดมันมี2คีย์ไม่ใช่2คอร์ดมันมีหลายคอร์ดแต่มี2คีย์อยู่ในเพลงเดียวมันเริ่มต้นด้วยคีย์นึงแต่พอตอนไปฉันรักเธออาจจะเผลอมองใครเนี่ยมันเป็นอีกคีย์นึงถูกมั้ยใช่ฮะเพลงมันโคตรเจ๋งเลยมัน very complex very clever เราอยากจะเล่นเพลงนี้ให้เพื่อนๆแฟนๆได้ฟังใครอยากฟังเพลงเผลอขับร้องโดยน้องบอยไตรบ้างครับขอหัวใจสีชมพูรัวๆเดี๋ยวนี้เลยนอกจากน้องบอยจะร้องแล้ววันนี้เด็กหญิงก่อนมาต้องเป็นหน้าม้าที่ดีนะครับผมไม่ใช่แหมนี่แฟนๆพี่ป้อมพี่โต๊ะไม่ต้องเคืองนะฮะหนึ่งในนั้นดูไลฟ์กลางงานพี่ป้อมพี่โต๊ะแต่มี4คนออกจากงานพี่ป้อมพี่โต๊ะแล้วมาที่ร้านกีตาร์ของบอมสินเจริญมาดูไลฟ์โอเคเพลงนี้ชื่อเพลงเผลอนะฮะได้แล้วครับถูกครับใครกันที่เพิ่งเดินผ่านแต่มองทั้งนั้นเอ๊ะคนนี้ก็ดูดีดูน่ารักเอ๊ะเธอมองฉันเหมือนเธอวันเธอบอกว่าฉันนั้นไม่ดีไม่ควรทำทำไมทำอย่างนั้นโลกนี้ช่างสวยงามไม่อยากจะพลาดความงดงามปั๊บนั้นฉันเธอเข้าใจว่าจริงๆแล้วฉันรักเธอแม้ว่าอาจจะเผลอมองใครแต่ว่าไม่ได้คิดเธอนั้นละที่คิดมากไปรู้ไหมยังไงฉันก็รักเธอสุดยอดนะครับถ้าสุดยอดขอหัวใจรัวๆหน่อยมองคนนี้คนนั้นบ่อยๆเป็นสิบเป็นร้อยฉันก็มองได้
ใจน้อยและคนดีขอให้เธออย่าไปถือสาโลกนี้ช่างสวยงามปั๊บปาดาปาไม่อยากจะพลาดความงดงามสักนานฉันหาทุกคำมาอธิบายเท่าไรให้อยากให้เธอเข้าใจว่าจริงๆแล้วฉันรักเธอแม้ว่าอาจจะเผลอมองใครแต่ว่าไม่ได้คิดเธอนั้นแล้วที่คิดมากไปรู้ไหมยังไงก็ฉันรักเธอแม้ว่าอาจจะเผลอมองใครแต่ว่าไม่ได้คิดเธอนั้นแล้วที่คิดมากไปรู้ไหมยังไงฉันก็รักเธอ Ready เรานึกถึงเพลงนี้จีเนียสจริงๆนะฮะพี่เบนขาอาอ้อยถ้าดูอยู่นะครับภูมิใจของนี่พี่ฮัทภูมิใจมากเลยนะถือว่าเป็นจีเนียสแล้วก็พี่ฮัทเพิ่งจะมาค้นพบความจริงวันนี้ว่านี่แหละคือคนที่แต่งเพลงเผลอสุดยอดนะฮะเราเล่นดนตรีมาตั้งแต่ตอนสมัยนั้นแบบอยู่ที่เซนเนี่ยมีวงไหมมีฮะมีวงดนตรีก็คือวงดนตรีที่เล่นประกวดแข่งที่โรงเรียนเนี่ยสมาชิกคนหนึ่งก็คือโตขึ้นมาแล้วก็มาตั้งวง Friday ด้วยกันคือเล่นดนตรีมาตั้งแต่นักเรียนนี่อยู่มากี่วงแล้วเนี่ยมีแต่งกันในนามเซนทาร์ดี้แล้วมีอะไรอีก Friday Friday Me Love Two Days Go Kid Two Days Go Kid มีแค่นี้แหละครับ POP อ่ะ POP เป็นเพื่อนกันเฉยๆโอเคสุดยอดไหมฮะเอางี้พี่เบนขาเนี่ยพี่ชายคนโตเป็นผู้ที่คล้ายๆกับ influence มีอิทธิพลให้กับน้องคนนี้พี่เบนสอนอะไรน้องบอยบ้างนอกจากจีบสาวสอนกีตาร์ฮะ4คอร์ดแรกคอร์ดอะไรบ้างเรื่อยๆมาเรียงนี้นกกินเชียร์ไปตัวเดียวเท่าไรกูเหมือนมีอยู่ที่เดียวดำดำใจร้อนร้อนอกสะท้อนว่าเสียงดังไหมฮะซอยใยนี้นะโทรแก้วตาอย่ามองมารู้ไหมใครต้องการมองแต่นี่ถ้าเจอเอาน้ำหมดแล้วเอาแค่แต่น้ำแล้วครับผมลาลาไรกล้วยของตาหน่วยเกลือมันสวยใบมันห่วยตาหน่วยแกใช้มวยตัดใส่อวยช่วยกันดีปะช่วยกับตาหน่วยแกชอบแทงหวยของแปะจวยคนสวยคือแปะจวยร้องเพลงกล้วยแก้กลุ้มเอ้ยทุกคนลา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 ลพี่เบนขาสอน4คอร์ดนี่ให้น้องบอยแต่น้องบอยเอาไอ้คอมเพล็กซิตี้เอาความซับซ้อนเอาความฉลาดเฉลียวในการแต่งเพลงเนี่ยมายังไงพี่ฮัทอยากรู้ไอ้นี่มันไม่ได้มาง่ายๆแสดงว่าในตัวน้องบอยเนี่ยมันต้องมียีนประหลาดอะไรสักยีนหนึ่งนะที่ทำให้น้องบอยเนี่ยสามารถเนี่ยแต่งเฮ้ยพี่ฮัทอิจฉานะมันสุดยอดเลยเพลงเนี่ยมั่วเอาฮะพี่มั่วจริงฮะเอางี้สอนกีตาร์แล้วน้องบอยเล่นเปียโนได้ไหมเล่นด้วยฮะแต่ก็เล่นแบ
ม่ได้ขนาดนี้พี่เล่นแบบแต่งเพลงได้อะเพื่อนไงโอ้นะฮะแล้วพี่เบนนี่เขาไม่ได้ลุยดนตรีเหมือนอย่างน้องบอยเหรอฮะเขาก็จะถนัดอีกแบบหนึ่งเขาชอบเล่นกล่อมจีบสาวอะไรเงี้ยครับแล้วเราไปจีบสาวแล้วไปจีบใครวะเฮ้ยบอยนี่เขาไม่เบานะเห็นเนี่ยเบานะนี่แล้วอะไรทำให้น้องบอยอินสปายแต่งเพลงอันเนี้ยต้องถามเพราะคนส่วนอย่างพี่ฮาร์ทหนึ่งแหละถ้าพี่ฮาร์ทถ้าผมไม่ได้เจอเบิร์ดนะฮะผมก็คงเล่นเพลงเนี่ยสแตนดาร์ดไปเรื่อยๆเนี่ยเพลงบิลลี่โจลเอลตันจอห์นอะไรไปตลอดทั้งชีวิตเพราะเบิร์ดเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ผมหันมาเอาพูดง่ายๆอิจฉาเขาแต่งเฮ้ยโอ้โหมันแต่งเพลงเพราะนี่หว่าเลยเราเลยแต่งบ้างเนี่ยน้องบอยมีโมเมนต์นี้ไหมอะไรทำให้น้องบอยแต่งเพลงคงเหมือนกูมั้งแกะเพลงไม่เก่งน่าจะเป็น แต่จริงแต่งเพลงก็คือจีบหญิงแหละฮะจีบหญิงแต่ว่าเล่นดนตรีก็คือเล่นกับเพื่อนตั้งวงกับเพื่อนแล้วก็เล่นมาด้วยกันอะไรเงี้ยเนี่ยเหมือนกูเลยคืองี้พี่ชายกูเนี่ยก็สี่คอร์ดพี่โตก็สอนกูสี่คอร์ดกูก็ you know ก็อะไรอะ dream อะ you know dream ใช่ไหมก็เนี่ยแหละก็แกะเพลงไม่เป็นก็แต่งเพลงเองเลยใช่ป่ะใช่โอ้โหนี่เขาเนี่ยสี่คอร์ดของพี่เบนขาคือเลื่อยเลื่อยมาเลียงเลียงส่วนของพี่เบิร์ดนี่ย้อนยุคนะลึกไปหน่อย dream เฮ้ยลองหน่อยอันเมื่อกี้เล่นให้พี่เบนขาไปแล้วคราวนี้เล่นให้พี่โตบ้างอ่ะซีนะ dream when I want you in my eyes when I want you to hold me tight whenever I want youAll I have to do is dream when I feel blue in the night when I want you to hold me tight whenever I want you all I have to do is dream I can make you mine taste your lips of wineAnytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream.มันพิสูจน์ได้เห็นว่าจริงๆแล้วนะฮะคนเราเนี่ยถ้าเราอยากแต่งเพลงเนี่ย มันก็มีคอร์ดเยอะมันจะยิ่งแบบแต่งได้เยอะนะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเรารู้4คอร์ดเนี่ยก็แต่งเพลงได้และเพลงเพราะด้วยนะแล้วเพลงแรกๆที่น้องบอยแต่งจำได้ไหมฮะเพลงแรกๆเลยเอาเพลงแรกเลยโอ้โหถ้าแรกเลยนี่กูยังจำไม่ได้เลยนะเพลงแรกเนี่ยเอาเพลงแรกๆเพลงคือพี่ฮัทที่ถามเนี่ยเพราะพี่ฮัทอยากจะทราบถึงไอ้คอมเพล็กซิตี้ไอ้ความซับซ้อนความเป็นแบบจิตวิปริตของน้องบอยเนี่ยมันมายังไงอยากรู้อ่ะเพลงแรกที่เบเกอรี่มิวสิกโอ้น้องบอยนี่มาสายนี่เลยใช่สายดาร์กเอ้ยสายเนี่ยสายเบเกอรี่นะก็เป็นนักแต่งเขาเรียกอะไรรับจ้างแต่งเพลงที่เบเกอรี่มิวสิกครับดูสองปีอะไรอย่างเงี้ยครับว้าวเอาเพลงแรกๆที่แต่งเพลงแรกที่เอาเดโมไปฝากไว้ที่เบเกอรี่ที่เคาน์เตอร์แล้วตอนบ่ายพี่บอยก็โทรมาบอกเฮ้ยเข้ามาแต่งเพลงนี้หน่อยเฮ้ยยื่นปุ๊บบ่ายนั้นเท่าแก่โทรมาเลยโอ้โหแล้วเพลงอะไรครับเพลงเท่าแก่อ่ะฟังมองเธอมาแสนนานฉันไม่กล้าหลบตาเธอเสมอกลัวสักวันหนึ่งถ้าเธอรู้ว่าฉันปิดบังความจริงอะไรเอาไว้ความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครเธออดใจไม่ไหวก็ยิ่งหวั่นไหวมันยากเหลือเกินจะ
ซ่อนความรักเอาไว้เอาความลับในใจของเธอมีฉันอยู่เป็นไหมก็บอกความในใจให้ฉันรู้ทีนะเธอโอ้โหมีหน้ามีหน้าล่ะพอเท่าแก่เบเกอรี่ก็คือคุณชีวินโกเซียพงศ์ได้ฟังปุ๊บโทรมาเดี๋ยวนั้นเลยเฮ้ยเองคือใครโอ้ชื่อบอยไตเหรอมาเลยมาเลยมาที่ตึกอะไรนะสุโกศลใช่ไหมเออมาแต่งเพลงเลยตอนนั้นอยู่ที่สยามสแควร์ก็ใช่ไหมตึกไม่ใช่ไม่ใช่เคยเดินห้องอัดกมลสุโกศลใช่โอเคเคยเดินสยามเราเราเคยไปห้องอัดนี้เคยไปร้องเพลงเนี้ยอะไรนะไอเพลงเออที่ไปร้องอันนี้เหมือนก็แปลกจิตใจฉันมันดูแปลกไม่รู้เป็นอะไรนะตอนนั้นเขานึกว่ากูเนี่ยคือติ๊กชิโร่แสดงวิญญาณติ๊กชิโร่เฮ้ยเจ๋งมากนะครับผมไปดูคอนเสิร์ตไออะไรนะริทึมแอนด์บอยใช่ไหมครับริทึมแอนด์บอยที่พี่สองคนเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมเป็นบลูส์บราเดอร์สบลูส์บราเดอร์โอ้นะครับใช่พูดถึงเบเกอรี่มิวสิกนี่ก็ทึ่งนะฮะเบเกอรี่มิวสิกนี่เป็นค่ายเพลงอินดี้ในยุคนั้นที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่ากระแสใหม่ในวงการเพลงน้องบอยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้นะอานิสงส์ใช่ไหมเล็กครับเออได้มาเนี่ยมาเกิดมาแจ้งเกิดในอีทีนี้คอนเสิร์ตที่บอยจะมีอยู่สองรอบใช่ไหมที่สยามพิคเนตใช่ฮะคือวันที่21 22 21 22เดือนพฤศจิกาเออเดี๋ยวก่อน21 22พฤศจิกานี่คือคอนเสิร์ตบอยและคอนเสิร์ตมึงกับกูอ่ะของเราไม่มีด้วยกันเว้ยเราเล่นไปทั่วเลย29 30เดือนอะไรกันยาเดือนนี้เออแล้วได้ข่าวมันมีกุมภาด้วยมั้ยวะกุมคือกุมภาเนี่ยมึงกับกูออกตังจัดกันเองต้องเน้นหน่อยถ้าท่านผู้ชมจะเลือกนะครับผมถ้าอยากดูใกล้ๆนี้ก็29 30ครับผมที่สยามพิคเนตแต่ถ้าสงสารเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับผมแล้วนึกถึงลูกน้อยๆของฮาร์ด7คนและของผมอีก3คนรวมกันแล้ว10คนนะครับก็ยังไงก็อดใจรอก็ได้แต่ถ้ารอไม่ไหวก็ไปดูได้เลยครับผมที่สยามพิคเนตอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพอเราไลฟ์ไปเนี่ยบอกมึงมีลูก3คนกูมีลูก7คนเนี่ยกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์โทรมาเลยบอกคุณฮาร์ดอยากให้ผมคุณฮาร์ดไปช่วยพูดหน่อยเรื่องอะไรฮะเรื่องวางแผนครอบครัวไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยถูกบอยพี่สองคนเนี่ยถูกเชิญไปร้องเพลงที่โรงพยาบาลในระหว่างที่เขากำลังเสนอโครงการอัลไซเมอร์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโรคเนี่ยสมองเสื่อมแล้วบอกทำไมถึงเอาเบิร์ดกับฮาร์ดอ่ะเขาบอกว่าก็ไม่ต้องอะไรละครับผมก็แค่มาแล้วก็ขอให้ร้องเพลงลืมกับไม่ลืมไม่ผมต้องไปพูดอะไรไหมครับอ๋อไม่ต้องอ่ะขอแค่ร้องเพลงอย่างเดียวเพลงอะไรครับลืมกับไม่ลืมเฮ้ยเจ๋งอ่ะขำมากเลยสุดยอดสุดยอดก็ที่สยามพิคเนตนะครับผมก็จะมีคอนเสิร์ตของพวกผมเนี่ยนะครับก็วันที่29 30นะครับชื่ออะไรนะเบิร์ดกับฮาร์ดนั่งใกล้นั่งใกล้ by request บ้างใกล้ by request แล้วของบอยของบอยเองนี่คือ28 22เดือนพฤศจิกามีชื่อไหม Once Upon a Dry ดูชื่อเขาเก๋ของเราอ่ะเออว่ะOnce upon a tri. Once upon a tri. เออไทยๆครับพี่ Once upon a tri. การละครั้งหนึ่งไตรมาแล้วนี่โอ้โหแม่เขาพูดละอายเขาคมกับเราเนอะเนอะเราลึกซึ้งกว่าเบิร์ดกับฮาร์ดก็เบิร์ดกับฮาร์ดฟาดไม่ยั้งอันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตกลงเราจะไปเล่นคอนเสิร์ตเขาใช่ไหมเฮ้ยน้องบอยพี่ฮาร์ดวันนี้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับอัจฉริยภาพของน้องบอยพี่ฮาร์ดรู้สึกทึ่งมากอยากจะขอถ้าน้องบอยต้องการใช้อะไรพี่ฮาร์ดเป็นพิเศษพี่ฮาร์ดยินดีไม่คิดตังค์ฟรีนะถ้าคอนเสิร์ต21อะไรนะ21 22เออ21 22ไม่ต้องจำก็ได้นะจำ9กุมภานะฮะ21 22เนี่ยผมพี่กันยาก่อนเฮ้ยกันยาก็ไม่ต้องจำ9กุมภาอย่างเดียวจำลูก10คนด้วยมึงใช่10คนครับผมนะฮะ9กุมภาไอ้นี่เราพูดไปเพื่อที่แบบเป็นพิธีก็ชวนเข้ามาแหมก็กระไรอยู่นะเออเราเลยพยายามพูดให้เยอะวันที่
29-30 กันยา21-22 พฤศจิกาเยอะๆๆ9กุมภาเดี๋ยวก่อน21-22พฤศจิกาเนี่ยมันเป็นใกล้วันเกิดพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ทพอดีเลยนะแล้วใกล้วันเกิดพี่เบนขาด้วยเล่นที่ไหนที่เดียวกันเหรอพี่เลยฮะที่ไหนสยามพิคเนตโอ้นะเยี่ยมเลยนะให้เราเล่นรอบเดียวเขาเล่น2รอบมันหมายถึงว่าอะไรเนี่ยเกินหน้ากันบอกว่าเออนะพี่จัดสองรอบก็ได้ครับไม่ได้ห้ามครับพี่ไอ้เบิร์ดเขาแซวเล่นน้องบอยน้องบอยน่ารักนะเอ้าถึงเวลาร้องเพลงแบบเมื่อกี้เดี๋ยวตอนนี้เรามีคนดูเท่าไหร่เนี่ยมีอยู่พันกว่าคนไม่มีอยู่หนึ่งคนพันก็อีก60มาแล้วเหลืออยู่คนเดียวอ่ะพัน60พี่เบนดูอยู่คนเดียวปกติถ้าเบิร์ดกับฮาร์ทลำพังเนี่ยประมาณ 7-800 นะวันนี้บอยมาโอ้โหพันกว่าสุดยอดนะฮะอ้าวเมื่อกี้เพลงเผลอไปแล้วต้องร้องเพลงนี้กลับมาได้หรือเปล่าใช่ครับเพลงนี้ที่พี่ฮาร์ทดำน้ำอยู่นานเลยวันนี้เจ้าของเพลงมาแล้วต้องจัดเต็มใครอยากฟังเพลงกลับมาได้หรือเปล่าขอหัวใจสีชมพูรัวๆเดี๋ยวนี้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวมาเอากรีดกันด้วยกรีดกันด้วยพวกเรากดกันเองแล้วกดกันเองแล้วโอ้โหนี่กดเองมันก็ได้นี่โอเคกลับมาได้หรือเปล่านะฮะกับน้องบอยว่าแต่ว่าบอยไตรเนี่ยเป็นชื่อยังไงเป็นเพนเนมนามปากกามีทั้งเซนทาร์ดี้มีทั้งอะไรชื่อจริงนามสกุลจริงคืออะไรไตรฮะไตรไตรนามสกุลภูมิรัตภูมิรัตอ๋อไตรที่แปลว่า3เนี่ยนะโอ้แสดงว่าน้องบอยนี่เป็นผู้ไตรเซ็กชวลใช่ไหมพี่เคยเล่นวงนี้ไหมฮะคนสัตว์สิ่งของไตรนี่มันไม่ได้หมายความว่า3นะครับพี่เคยแนะนำผมอย่างนี้มาแล้วฮะจริงๆจำได้อ่ะคนสัตว์สิ่งของเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไตรนี่ไม่ได้แปลว่า3นะไตรนี่มาจากภาษาอังกฤษว่า try พยายามลองทุกอย่าง I'll try anything บนล่างหน้าหลังได้หมดดูดิมันพูดเองมึงแล้วหนีไปไหนไม่ได้ด้วยอยู่ตรงนี้กล้องโอ้โหล้อด้วยโอเคมาแล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับผมอันนี้สำหรับพวกผู้ชมแล้วจะร้องเพลงเศร้าไงต่อพี่ This is for Claire and all those viewers watching abroad. Ladies and gentlemen, please enjoy the next original composition by the one and only Boy Try. He try anything. Okay. ตามไปหรือเปล่าเพิ่งจะรู้ฉันเองรักเธอเท่าไรในวันที่เธอบอกฉันให้ทำใจว่าจากนี้เธอจะต้องไปรักของเราคงเป็นไปไม่ได้โลกฉันดูเงียบงันวันเหล่านั้นไม่อาจย้อนมาใครมีแต่ตัวฉันและน้ำตาจะต้องทำยังไงให้เธอคืนกลับมาหาตอนนี้รู้แล้วว่ารักเธอมีค่าเหลือเกินกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาหาฉันว่าใจของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปก็ให้โอกาสฉันอีกจะได้ไหมได้โปรดอย่าทิ้งรักไปเลยอาจจะจริงที่ฉันเองยังไม่เข้าใจทำให้เธอผิดหวังและร้องไห้อยากจะขอเธออย่าพึ่งไปอย่าพึ่งหมดหวังในตัวฉันได้หรือเปล่าเมื่อก่อนนี้เคยมีเธอคอยปลอบฉันเมื่อเจ็บช้ำมาวันนี้ไม่เหลือใครมีแต่ตัวฉันและน้ำตาจะต้องทำยังไงเธอคืนกลับมาหาตอนนี้รู้แล้วว่ารักเธอมีค่าเหลือเก
กลับมาได้หรือเปล่ากสมกับเป็นน้องของพี่เบนขาและพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดมิสเตอร์บอยทรายฮีทรายแอนี่ติ้งไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของนะครับพี่ฮาร์ดเคยแนะนำน้องบอยอย่างเงี้ยจริงเขาประทับใจมากเขาจำได้ตลอดพี่ฮาร์ดทรายเซ็กชวลทรายเซ็กชวลพี่ฮาร์ดนี่แสบจริงเลยบนเวทีแบบคนเป็นพันนะพี่บอยเคยมาเล่นคอนเสิร์ต20ปีใช่ป่ะ20ปีเบิร์กฮาร์ดป่ะใช่20ปีเบิร์กฮาร์ดแล้วร้องเพลงอะไรนะร้องเพลงเพ้อป่ะหรือฝนจำได้ไหมไม่ได้เพ้อเอ้ยแล้วจะเพ้อว่ะลืมเพ้อเหรอฮะไม่ลืมที่จะลืมไปแล้วลืมแน่มันตุ้ยร้องไปไม่แน่ใจนี่วันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะฮะนอกจากแฟนๆรายการจะได้ชมบอยทรายมาเล่นเพลงออริจินอลของเขาแล้วเนี่ยนะฮะยังได้ฟังเพลงเพราะๆของเบิร์ดกับฮาร์ดผมมีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุเพียงแค่7ขวบไม่พูดไทยสักคำเพราะเธอโตอยู่ที่ Massachusetts อเมริกาแต่เธอร้องเพลงไม่ลืมชัดสุดๆขอเสียงปรบมือต้อนรับเด็กหญิงแคลร์เดี๋ยวให้น้องบอยเล่นกีตาร์พี่ฮาร์ดเล่นเปียโนและให้แคลร์ร้องเพลงไม่ลืมให้เพื่อนๆได้ฟังกัน Come on Claire Come on นะเดี๋ยวพอน้องแคลร์ร้องจบแล้วเราจะมาร้องเพลงเพ้อด้วยกันนะผมบอยและนะฮะ Claire say hello to the world this is Claire the world this is Claire this is the world hi Claire I'll sit beside you just to keep you company I understand you don't speak a word of Thai do you sprechen Sie Deutsch hablas español no nada sí okay muy bienMuy bien. Claire. Sing together? Okay. Let's sing Mai Lüm. Mai Lüm. Okay? Yeah. Are you ready? Can she? Yeah. Oh, really? You'd be amazed. How do you know this song, darling? How do you know this song? Khmer taught me. Khmer taught me. Bring the mic closer to her. Okay. Okay. You gotta scoot over a little bit. And what is your Khmer's name? Yes. Khmer is Khmer. No, okay. What's your mom's name? เอ๋ย เอ๋ย แม่เอ๋ย นะฮะ เอ๋ย นี่เป็นคุณแม่ของน้องแคลร์ คุณพ่อชื่อแมทธิวนะฮะ อยู่ที่ Massachusetts ไม่พูดไทยกับลูกเลย She's so cute. Yes, she is cute. Who's cute? Mommy. Oh. That's so sweet. Okay. Let's sing ไม่ลืมท้องฟ้าได้ไหมขี่นี่ได้ไหมเอาไปขี่ตัดท้องฟ้าวันนี้เงียบเหงาถึงวันที่เขาจากไปวันคือแม้นานเท่าไรฉันยังไม่เคยลืมเพื่อนท้องฟ้าวันนี้หม่นหมองถึงครั้งที่ต้องจากกันแม้จากกี่ปีกี่วัน
ฉันยังไม่ลืมโอ้โหเทคกระเป๋า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 เย้เออ Claire wait don't leave yet sit have a seat I'd like to ask you what is your real name your full name my name is Claire but your last name Han Claire Han Claire Han and where do you go to school see in Melrose Melrose and what state Massachusetts. Melrose, Massachusetts. And how old are you, Claire? I'm 7. Ooh. And how did you know that song, Mai Lum? Kumar kept teaching me until I heard the words and then I knew like one word, one sentence, one paragraph, uh-huh. and then two paragraphs, and then paragraph, and then become the whole song later. Wow. That's so lovely. It's like it, you were singing Mai Lum is like me singing Iti Piso Phakhawa Arahang. Do you know what it means? The whole song? Tong Fa. You know what that means? Tong Fa. Kamek taught me before. Oh. But now you forgot. Oh, it's okay. It's okay. Cause หัวใจชมพูรัวๆให้กับ Claire Han. You warm Daddy, old man's heart. Daddy didn't even know what these words mean either, and he couldn't even sing it. Daddy didn't even sing it. You know, he missed all the classes. That's why Daddy couldn't sing it or didn't know what the words mean. He thinks it's nonsense. Why? And he sings it wrong sometimes. Yeah, you sing it wrong, like, huh? No. That's no, what Kumar no. said. I would like to invite Mom, เอ๋ย มาออก มาA lot of people would like to meet Ei and Matthew. Nah, Ei ma, Ei ma. Matthew too. Come on. Nah, นี่แหละครับคืออะไรนะต้นแบบของคนที่จะมาทำให้เพลงของเบิร์ดกับฮาร์ดยังมีเขาเรียกว่ามีทายาทรุ่นหลังได้ฟังอยู่นะฮะเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยฮะ Yeah, just wanted to say how proud I am of your girls. Matthew and Ei.นะฮะคุณพ่อคุณแม่ของน้องแคลร์นะฮะขอหัวใจรัวๆต้อนรับทั้ง3ท่านด้วยครับเย้ So are you here for vacation? Oh yes. So how many days will you be here for? 2 weeks. 3 weeks. 3 weeks. Another week. จะกลับ That's lovely. จะกลับเมื่อไหร่จ๊ะเอ๋ยวันเสาร์ที่8อ๋อวันเสาร์หน้านี้แล้วโถนะฮะโอ้ก็ดีนะอย่างน้อยได้มาออกไลฟ์กับเบิร์ดการ์ด and tell everybody in Massachusetts to watch นะพอเนี่ยYou can watch it, you know, later. Yeah, I'm so proud of her, you know, because I think it's wonderful that, well, it warms my heart. I would say thank you very much as well. Thank you, Ei. Thank you, Matthew. And thank you. I do like to sing that song. Can you sing that one? Can you? Nailu, Nailu, Kong Pan Din.เพลงนี้น้องเอ๋ยเล่นได้ไหมเอาเอ๋ยมาเล่นหน่อยมา Actually it's about Thank you.
us. Yeah. Yeah. All right, all right. Thank you very much. Yep, 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 yep. Wow, that was amazing. สุดยอดว้าวโอ้โหคนคอมเมนต์มาเพียบเลยบอกน้ำตาซึมเดี๋ยวเตรียมไปออกตีสิบOkay. Did you have fun? That was fun, huh? Yeah. Okay. หวังว่าวันนี้เพื่อนๆที่ชมทางบ้านคงจะแฮปปี้กันนะฮะผมเองก็ไม่ได้คาดหวังนะฮะว่าวันนี้โชว์ของเรานี้จะมีทั้ง Boy Try แล้วก็น้องแคลร์จาก Massachusetts นะฮะเราเจอน้องแคลร์เมื่อคืนนี้ที่เราชวนนายไปไง CY Cabin นะฮะก็คือว่าน้องก่อนภรรยาของหมอพัดนะฮะคู่หูอะไรนะflying hearts เนี่ยนะฮะกับคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยกับคุณหมอพัดสามีน้องกอดเนี่ยเขามีมิชชั่นนะฮะที่จะบินไปเอาหัวใจใช่หัวใจของคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยแต่หัวใจเขายังดีอยู่เนี่ยนำกลับมา transplant หัวใจเนี่ยให้กับคนที่หัวใจบกพร่องให้เขาได้มีหัวใจใหม่ที่เขาจะได้ใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยน้องกอดเนี่ยก็พาน้องเอ๋ยแล้วก็คุณแมทธิวคุณพ่อคุณแม่ของน้องแคลร์เนี่ยมาทานอาหารที่ CY Cabin เราไม่เจอไม่ได้เจอน้องก่อนหมอพัดนานแล้วก็มีกันเนี่ย4คนแล้วก็น้องแคลร์อีกเป็น5คนแล้วก็มีผมแล้วก็มีเอ็นดูแล้วก็มีเพื่อนของพี่เบนขาชื่อตาม่ําก็ไปด้วยนะฮะแล้วเมื่อคืนเนี่ยผมก็ได้ฟังเพลงไม่ลืมร้องโดยเด็กไทยที่โตในพื้นแผ่นดินอเมริกาคือเธอไม่รู้นะว่าที่เธอร้องเนี่ยท้องฟ้าวันนี้หม่นหมองเนี่ยมันหมายความว่ายังไงแต่เธอร้องได้แบบจับใจอ่ะเราก็เลยว่าวันนี้ถ้ามีโอกาสพาแคลมาแล้วเดี๋ยวร้องให้เบิร์ดฟังเบิร์ดยิ้มเลยน่ารักมากเนาะน่ารักนะแล้วก็ได้เพลงในหลวงเป็นของแถมอีกโอ้สุดยอดลูกของบอยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับผม5ขวบฮะ5ขวบชื่ออะไรจ๊ะชื่อชื่นใจครับชื่นใจเดี๋ยวก่อนน้องบอยน้องบอยเนี่ยอายุยังไม่40เดี๋ยวก่อนน้องน้องบอยอายุ40กว่า40เท่าไหร่6ฮะ46พี่ฮาร์ด53แต่เรามีลูกอายุ5ขวบเหมือนกันโอ้โหสุดยอดสมัยนี้เรียกเขาว่าขิงฮะอย่างงี้สมัยคือแบบคุยทับอะไรอย่างงี้แหมขิงๆเดี๋ยวเรามาอำลาเอางี้ก็อยากจะขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านขอขอบคุณเนี่ยครอบครัวฮาน The Han Family นะฮะขอบคุณน้องก่อนนะวันนี้พาเอ๋ยมานะพาแมทธิวพาแคลร์มาอ๋อนี่ไปดูพี่ปั้มพี่โต๊ะมาเฮ้ยเดือนแรกนึกว่าอําไปจริงๆด้วยแล้วก็ออกไปจริงๆแล้วตอนออกมาเนี่ยเขาร้องเพลงอะไรอยู่รักเธอเสมอออกมาเลยนะขอขอบคุณขอขอบคุณทีมงานของเรานะครับนะน้องกล้องน้องหมูนะกลางปิ๋มเราจะเล่นเพลงเราเล่นอีกสักสองเพลงสองเพลงไหมเอ้ยเอาสิยังไม่จบนี่เราขอบคุณก่อนนะขอบคุณยามาฮ่านะฮะขอบคุณ jobtopgun.com ขอบคุณน้องโอ๊บนะฮะวันนี้น้องโอ๊บนี่แอดมินของเราอ่ะและขอบคุณ Audi Audi proudly presents Burton Heart High School Class Reunion 1985 to 1995 It's not our concertIt's your reunion ไม่ไปอ่านสปอตกันเลยมึงว่าแต่ว่าก่อนจากกันคืนนี้น้องบอยไตรอยากจะร้องเพลงอะไรกับพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดเป็นพิเศษไหมครับนี่ห่างไกลคืออ๋อห่างโอ้เยี่ยมเลยคือนอกจากน้องบอยจะไม่ได้ค่าตัวแล้วยังถูกบังคับให้ร้องเพลงกับตาแก่สองคนนี้ด้วยไม่ที่เขามาเนี่ยเพราะว่าจริงๆเราอยากจะ make sure ว่าคนรู้ว่าบอยเขามีคอนเสิร์ตที่สยามพิคเนตเนี่ยวันที่21 22ใช่ป่ะอยากมาครับเป็นแฟนเป็นแฟนเพลงเป็นติ่งเบอร์เกอร์ฮาร์ทมาตลอด21 22พฤศจิกาพบกับบอยไตรที่สยามพิคเนตแต่อย่าลืมนะครับ9กุมภามีนัดกันที่สยามพารากอนกับคอนเสิร์ตเบอร์เกอร์ฮาร์ทไฮสคูลยูเนี่ยน21 22นี่อย่าลืมเรียกพี่ฮาร์ทนะไม่คิดตังค์ฟรีฟรีนะนะเราต้องเน้นเรื่องนี้ฟรีฟรีแต่ดีใจครับยังไงเนี่ยมันเป็นคลาสรีวิวเนียนเพราะฉะนั้นก็อยากให้บอยจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าบอยมีกลุ่มยังแกล้งอยู่หรือว่าไม่ให้แกล้งยังเจอกับเพื่อนในกลุ่มเซนกันบ้างก็ป่ะฮะรุ่นไหนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรุ่น7รุ่น70 70ยังไงเดี๋ยวรวมตัวกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูคลาสรีวิวเนียนนะครับนอกจากกลุ่มของบอยไตรแล้วต้องเชิญพี่เบนขามาด้วยรุ่นเดียวกับกูเลยใช่เฮ้ย
สรุปเบนเกิด27พฤศจิกายน07จริงเหรอโอ้โหสุดยอดเราต้องไปลงหม้อสุกี้ด้วยกันแล้วเบนนะนะฮะโอเคไปใจถึงเธอทุกวันได้แต่ฝันละเมออัดอั้นใจให้พบเจอใจฉันมีแต่เธอพร่ำเพ้อเฝ้าครวญหาถึงบอยเพียงผู้เดียวมีจิตใจคิดเพ้อวงลงแต่เธอละลาละลาทุกคืนวันเฝ้าเพ้อแต่เธอใจอาวรร้อนหรือไทยอกสะท้อนสั่นคลอนใจให้วันไหววันว่าความห่างไกลพลาดดวงใจจากกันสุดฟื้นวันคืนสุดทรมานวันเดือนผ่านนับหยาดน้ำตาอาวรจากเธอชีวิตฉันแทบมาลายแต่ฉันคงยังไม่ตายนะเธอก็เพียงเธอยังจำสัญญาว่าเราจะรักกันสัมพันธ์แม้อยู่ห่างไกลให้พะวงถึงกันรักสัมพันธ์มีคลา yeah. สุดฟื้นวันคืนสุดทรมานนับวันเดือนผ่านนับหยาดน้ำตาอาวรจากเธอชีวิตฉันแทบละลา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 ฉันคงยังไม่ตายนะเธอก็เปลี่ยนเธอยังจำสัญญาว่าเราจะรักกันสัมพันธ์แม้อยู่ห่างไกลจะพบวงถึงกันรักสัมพันธ์มีคลานวันนี้เป็นวัน successful night วันหนึ่งของเบิร์ดกับฮาร์ดเบิร์ดเซย์เพลย์ฮาร์ดใช่ไหมเบิร์ดเซย์เพลย์ไลฟ์หรือไงเยอะหมดแล้วตอนนี้เบิร์ดเซย์เพลย์ฮาร์ดเซย์เพลย์เพลย์เบิร์ดความจริงมันเน้นคำว่าเซย์เพลย์เนี่ยเบิร์ดเซย์เพลย์เฮ้ยเบิร์ดเซย์เพลย์ฮาร์ดมีเพลงอะไรที่ของบอยเองที่อยากจะร้องอีกไหมฮะหรือว่าไม่แล้วเนาะจริงๆเนี่ยฟินมากแล้ววันนี้ต้องบอกว่าแบบโคตรฟินฮะโอ้โหขอบคุณมากครับผมพี่ฮาร์ดอยากจะให้น้องบอยเนี่ยรีเทิร์นกลับมาแล้วครั้งหน้าสัญญาว่าจะร้องเพลงชื่อว่าผูกพันให้กับคนที่ขอมาเมื่อตอนหัวค่ำนะมีผูกพันมีแล้วมีอะไรกันมีแค่นี้เฮ้ยมีลืมแล้วยายเจ้าเออรักนี่เคยผูกก็ต้องกลับไปซ้อมไงที่ผมทิ้งบริดเดิลเป็นปริศนาไว้นะว่าทำไมนะฮะนักดนตรีรุ่นน้องอย่างน้องบอยไตรเนี่ยนะครับถึงได้มีอิทธิพลกับเบิร์ดกับฮาร์ดย้อนกลับไปเมื่อปีถ้าผมจำไม่ผิดนะ2555นะ2555ประมาณเนี้ยนะ2550 2555เนี่ยนะฮะตอนนั้นผมกับเบิร์ดไปอยู่กับ Spicy Disc นะฮะเขาก็แพลนที่จะทำให้เบิร์ดกับฮาร์ดเนี่ย Return Comeback ก็มอบหมายให้บอยไตรเนี่ยแต่งเพลงมาเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงรักที่ยังไม่ลืมโดยที่น้องไตรน้องบอยไตรเนี่ยเขาคิดไม่ออกว่าจะแต่งเพลงอะไรให้ตะเบิร์ดตะฮาร์ดดีก็เลยไปเอาชื่อเพลงเจ๋งๆของเบิร์ดฮาร์ดมีลืมฝนฟ้าสีครามเพ้อรอรักอะไรพวกนี้แล้วมาใส่เป็นเนื้อเพลงโอ้โหสุดยอดแล้วเพราะด้วยชื่อเพลงรักที่ยังไม่ลืมนะรักเพลงรักที่ยังไม่ลืมไปเสิร์ชหาได้ใน YouTube เดี๋ยวฝากลิงก์ไว้นะนะ
เอาโพสต์แล้วเอาไปเปิดไปดูได้สัญญาเลยว่าครั้งหน้านะฮะถ้าน้องบอยไตหลวมตัวมาไลฟ์กับพวกเราอีกเราจะร้องเพลงรักเที่ยงไม่ลืมแล้วก็ผูกพันนะโอเคได้เลยครับพี่ว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคราวหน้าบอยนะบอยชวนเพื่อนๆในรุ่น7เท่านะ70นะ 2-3 คนนะแล้วก็ชวนพี่เบนมาด้วยดูซิพี่เบนกับพี่เนี่ยจะจำกันได้ไหมว่าจริงๆพี่เบนอยู่ห้องอะไรอ่ะตอนนั้นน่ะอยู่สายม่วงฮะสายม่วงโอ้โหสายม่วงสายมิน่าถึงเป็นสายม่วงถึงเป็นเบนทรายแอนด์บอยทรายห้องอะไรแล้วบอยห้องอะไรห้อง F ห้องผมห้อง B ฮะห้อง B ของกูเนี่ยอยู่ห้อง E ห้อง E เนี่ยเป็นรู้กันเหมือนกันถ้ามึงแบบเรียนแบบเตรียมอุดมใช่มั้ยก็จะมีห้องคิงห้องใช่มั้ยห้อง E เนี่ยห้องเด็กฝากโอ้เฮ้ยพูดเล่นมิน่านายถึงมีภรรยาชื่อ EE EE ห้อง E ก็เดี๋ยวชวนพี่เบนแล้วก็เพื่อนมาเนาะแล้วมานั่งร้องเพลงเก่าๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีไอ้ Class Reunion Concert เนี่ยมันไม่ใช่หรอกพี่เชื่อว่าในเวลานั้นเนี่ยที่บอยเองเนี่ยอาจจะฟังเพลงของพวกพี่ใช่ไหมล่ะฮะหรือเพื่อนๆเนี่ยแต่ในวันและเวลานั้นน่ะบอยก็น่าจะฟังเพลงสากลอยู่บ้างป่ะเพลงอะไรบ้างในสมัยนั้นที่เป็นเพลงสากลที่ฟังอยู่หรือเพลงไทยของคนอื่นๆเนี่ยใช่ในช่วงนั้นมันมีไหมมีฟังเพลงคนอื่นบ้างไหมมีอยู่แล้วมีวงไหนที่ถ้าช่วงที่ฟังเวอร์ฮาร์ดคือฟังแต่ในสปอตเลยครับบ้านบ้านถ้าฟังเพลงฝรั่งก็ฟังควีนพิงค์ฟลอยด์อะไรเงี้ยพิงค์ฟลอยด์ว้าวเรื่อยๆนะแม่ไม่เก่งเนาะไหนๆสิจำไม่ได้เลย Love of my life don't hear me you broke in my heartMe because I don't know what it means to me. Oh F yeah F. Like color key. Oh, ชอบฟัง Queen แล้วอยู่ห้องม่วงโอ้โหสุดยอดเลยนะ Boy try, boy try. I try anything. เฮ้ยแน่ไม่ตอนแรกก่อนนี้ก็จะเป็น try เขาเป็น boy bye ก่อนมันเป็น try.แล้วสุดท้ายก็ได้รู้เลยเป็นไตรเป็นไตรคนสัตว์และสิ่งของโอ้ยเอาละครับผมล่ำลางแค่นี้ดีกว่าคืนนี้คืนนี้เรามาอำลากันด้วยเพลงสุดยอดคลาสสิกมหาอมตะนิรันดร์กาล 4S สร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านขอขอบคุณน้องบอยไตรและทุกท่านที่ชมไลฟ์เจ้าก่อนเราเคยสัญญาจะรักกันไว้ให้มันแต่ก่อนจะจากกันนั้นโปรดได้ฟังฉันสบายเป็นไร But ฟังนะฟังฉันก่อนโปรดอย่าได้ร้าวร้อนอ้อนวอนด้วยหัวใจเธอรักเขาแล้วใช่ไหมควันใจตอบฉันหน่อยคนดีเขามีดีที่ไหนเธอจึงละเมอเพ้อจึงอยู่รำไปอย่าลืมรักเราที่เคยปักใจโปรดเห็นใจขอจงได้ปราณีหรือลืมหรือเจ้าเออตั้งรักกันทุกคืนวันหวานชื่นรักก็โปรดอย่าฝืนขอให้ลืมกลับคันคราวนี้ที่บ้านช่วยกันร้องนะ1 2 3 4เขามีดีที่ไหนเธอเราอย
จงได้ปราณีและลืมแล้วหรือเจ้าเอ่ยก่อนเราเคยรักกันทุกคืนวันหวานชื่นไม่รักก็โปรดอย่าฝืนขอให้ลืมอยากกลับคืนกลับกันอยากกลับคืนกลับกันฉันจะได้ไม่ลืมมาแล้วมาแล้วกูมาแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรามาทรายกันนี่ไงเราทรายกัน3คนไปไหนไม่ได้แล้วแล้วเจอกันนะครับกับไลฟ์อาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับจำได้ไหมที่แห่งนี้ที่เคยอยู่ด้วยกันวันและเวลาต่างๆเหล่านั้นเธอยังคิดถึงบ้างหรือเปล่าวันที่ชีวิตสนุกไม่หยุดยั้งวันที่ใจสุดแสนเบาฉันนั้นคิดถึงวันเหล่านั้นจริงๆไม่รู้ว่าเธอยังจำได้ไหมเก้าอี้ตัวนี้ที่เคยนั่งด้วยกันบทเพลงมากมายที่เธอและฉันรวมกันร้องยังไม่เคยเก่ายังมีความหมายไม่ว่าท่อนไหนยังคงเป็นเพลงของเราที่ยังเฝ้าให้คิดถึงวันเหล่านั้นขอให้บทเพลงบทนี้รวมใจเราเข้าไว้ด้วยกันและให้ทำนองผูกพันเราตลอดไปทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้ไม่ว่าไกลหรือใกล้แค่ไหนขอให้รู้เอาไว้เธอจะยังมีฉันไม่ว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไหนอยากจะขอให้เธอจดจำไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุขสันต์อยากจะขอให้เธอมั่นใจจะนานสักเพียงไหนแต่เธอและฉันคือเพื่อนกันเสมอไปและขอให้รู้เอาไว้ว่าไม่มีเปลี่ยนผันยังมีความหมายไม่ว่าท่อนไหนยังคงเป็นเพลงของเราที่ยังเฝ้าให้คิดถึงวันเหล่านั้นขอบรรเลงบทเพลงแห่งเธอกับฉันและขอให้รู้เอาไว้ว่าไม่มีเปลี่ยนผัน